กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทีนเอ็นชั่วโมงทำเงินค่ะช่วงนี้จะพาผู้ชมมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งทางเลือกด้านการลงทุนที่น่าสนใจนะคะเรากําลังพูดถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือรีดค่ะที่ดูเหมือนว่าจะถูกหน้าทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์แล้วก็ภาวะที่ดอกเบีย้ยมีแนวโน้มจะปรับตัวเป็นขาลงประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะก็เลยทําให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือรีดที่พึ่งพาราาายยยได้้้ทีีี่่่่เเกกวของงััับปจจตๆหลน กลับมาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะเป็นทั้งเลือกหรือเป็นโอกาสด้านการลงทุนได้อย่างไรวันนี้จะพาคผู้ชมมาทําความรู้จักนะคะกับทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือ CPN REIT ค่ะในฐานะกองทรัสด้านคับลีกแถวหน้าที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอค่ะก่อนอื่นมาอธิบายโครงสร้างของ r e i กันก่อนนะคะเพื่อเป็นข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจ ลงทนค่ะรีดหรือว่าทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณผู้ชมจะมีลักษณะเป็นเหมือนกองทุนรวมที่มีการระดมทุนค่ะจากนักลงทุนแล้วนําเงินที่ระดมทุนมาได้นั้นเนี่ยไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยสามารถทําได้ทั้งการลงทุนซื้อกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆหรือว่าลงทุนในสิทธิการเช่าก็ได้เมื่อลงทุนแล้วผู้บริหารกองรีดก็จะนําเอาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปสร้างรายได้เช่นในรูปแบบค่าเช่าแล้วนํารายได้นั้นกลับมาจ่ายเป็นผลตอบแทน ทั้งในรูปแบบการจ่ายเป็นเงินปันผลและเงินตอบแทนในรูปแบบอื่นให้ผู้ลงทุนอย่างเช่น CPN Reed โครงสร้างของกองทุนก็คือการไปซื้อสิทธิ์ในการปล่อยเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลมาจาก CPN แล้วไปปล่อยเช่าต่อนั่นเอง คำถามต่อมาคือแล้วอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ CPN REIT น่าสนใจลงทุนแล้วเราจะลงทุนในกอง REIT ด้วยปัจจัยอะไรบ้างค่ะสรุปมาให้แล้วนะคะสำหรับ3จุดเด่นหลักๆของ CPN REIT แบบเข้าใจง่ายๆ1นึเลยคือ yield ดีค่ะ2ก็คือ growth ดีและ3ก็คือจังหวะดีค่ะพาไปติดตามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดในส่วนของจุดเด่นเพิ่มเติมกันต่อกับพี่เจค่ะ มาไลา่เรียงข้อมูลดูกันคุณผู้ชมครับเรื่องแรกคือเรื่องของผลตอบแทนที่ดีหรือว่ายิวที่ดีอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า cpn r e i t นั้นเป็นกอง retail read ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับแล้วตัวทรัพย์สินที่ cpn read ลงทุนอยู่นาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีศักยภาพไปไล่เรียงข้อมูลด้วยกันดูว่าทรัพย์ที่บอกว่ามีคุณภาพมีอะไรบ้าง ซีพีเอ็นรีดในปัจจุบันนั้นลงทุนอยู่ในเซ็นทรัลทั้งหมดเนี่ยเโครงการด้วยกันครับไล่เรียงไปตั้งแต่เซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเซ็นทรัลพัทยาเซ็นทรัลมารีนาและก็เซ็นทรัลลำปางครับ หลายโครงการนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแล้วหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเซ็ทนทรัลพัทยามารีนา่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตล้้นแล้วแต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทัวริสมอลซึ่งก็เป็นเดสติเนชันหรือเป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับนอกจากนี้ยังมีโรงแรมเติมเข้ามาในพอร์ตอีกหนึ่งโครงการด้วยก็คือโรงแรมฮิวตันพัทยาซึ่งแน่นอนครับพัทยาอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแน่นอน และนอกจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง7โครงการแล้ว CPN Reed ยังลงทุนในอาคารสำนักงาน3โครงการด้วยกันครับได้แก่อาคารสำนักงานปิ่นเกล้าทาวเวอร์ A และ B รวมถึงโครงการอาคารสำนักงานเดนนายทาวเวอร์และก็โครงการอาคารสำนักงานยูนิลิเวอร์เฮาส์ซึ่งตั้งอยู่ในย่านพระราม9นั่นเป็นแถบ New CBD ที่โดดเด่นไปเลยนะครับศักยภาพด้านการเดินทางเป็นแหล่งรวมอาคารสำนักงานและก็แหล่งรวมร้า์สไตล์ที่ถือว่าครบครันแห่งใหม่ของคนเมืองด้วย และการที่ c p n Read มีการกระจายตัวในหลายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าโรงแรมหรืออาคารสำนักงานก็ทำให้กองทรัสต์กองนี้มีจุดเด่นในแง่ของการกระจายตัวของรายได้อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเรื่องของความโดดเด่นเนี่ยไม่ได้วัดกันแค่ในเรื่องของศักยภาพของทรัพย์ที่กองหลีกกองนั้นลงทุนอยู่ด้วยแต่มันต้องวัดกันที่ยิวหรือผลตอบแทนที่ตอบกลับไปที่ผู้ลงทุน โจทย์ข้อนี้ c ีเพนรก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับเราวัดกันจากผลงานในปี2,566ซึ่งก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้หลังจากสถานการณ์โควิด1 9ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูข้อมูลกันในปี2,566กันหน่อยครับว่าผลงานของ c ีเพนรเป็นยังไงบ้างรายได้รวมในปี2,566นั้นอยู่ที่5,838ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ16จากปีก่อนครับแล้วก็ยังสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัส รวมแล้วคือ1.1260บาทต่อหน่วยซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงถึงร้อยละสิทีเดียวครับผลงานดังกล่าวมาจากภาพรวมทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของศูนย์การค้าและก็อาคารสำนักงานด้วยอยู่ในระดับสูงถึงประมาณร้อยละ94นะครับพร้อมด้วยจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ15จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โมเมนตัมเชิงบวกแบบนี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นและก็การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะชวนผู้ชมคุยต่อก็คือในโครงการของเซนทันที่เ e มื N ่อสักครู่เรียนไว้ว่า c p พี e อนรีไปลงทุนอยู่นั้นมี2โครงการที่เป็นแฟลกชิพหรือว่าเป็นเรือธงก็คือที่เซนทันพระราม2แล้วก็เซนทันปิ่งกล้าวที่บอกว่าเป็นเรือธงเพราะว่าศูนย์การค้าทั้ง2แห่งนี้รายได้รวมกันคิดเป็นร้อยละ45ของรายได้รวมทั้งหมดของกอง c p พี e อนรีอันนี้เห็นใค้เห็นความสําคัญของตัวกองตัวทรัพย์ทั้ง2ประเทศนี้ที่เป็นแฟลกชิพนะครับ แต่ประเด็นมันก็คือว่าทั้งศูนย์การค้าที่เซนทัลพระราม2และก็ที่เซนทัลปิ่นเกล้านั้นกําลังจะหมดสัญญาครับเพราะฉะนั้นกองทรัสจึงเตรียมที่จะระดมทุนอีกครั้งเพื่อต่ออายุโครงการและก็รักษากระแสะรายได้ให้กับกองทรัสนะครับอย่างที่บอกไปว่าเซนทัลพระราม2กับเซนทัลปิ่นเกล้าเป็นแฟลกชิทสําคัญเลยนะครับในแง่ของการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นเราจะไปดูรายละเอียดด้วยกันว่า2ส,สินทรัพย์นี้จุดเด่นอยู่ตรงไหนบ้าง เริ่มกันที่เซนทรัลพระราม2ปัจจุบันนี้อัตราการเช่าพื้นที่สูงถึงร้อละ98.2นะครับจุดเด่นก็คือตั้งอยู่บนถนนพระราม2ซึ่งเป็นถนน,เส,นเส้นหลักที่จะมุ่งสู่ภาคใต้แล้วก็เป็นหนึ่งในถนนที่มีความสําคัญอย่างมากทางเศรษฐกิจครับปัจจุบันเซ็นทรัลพระราม2กลายเป็นแหล่งแวะช้อปปิ้งทานอาหารของผู้คนที่เดินทางหรือว่าโดยสารผ่านเส้นทางนี้ แล้วก็ยังตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้บริโภคมีกําลังจ่ายสูงนะครับเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงนั้นล้อมรอบไปด้วยโครงการที่อยู่อาศัยมากมายไม่ว่าจะเป็นระดับราคาปานกลางหรือว่าระดับสูงนะครับอีกแห่งหนึ่งคือโครงการเซนทันปิ่นเกล้าปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่สูงไม่แพ้กันครับอยู่ที่ร้อยละ98.4แล้วก็ตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีถนนสายหลักฝั่งตะวันตกของกรุงเทพซึ่งจะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อได้กับย่านสำคัญต่างๆของฝั่งทนครับ แล้วบริเวณนั้นก็จะรายล้อมไปด้วยแหล่งออฟฟิศไปจนถึงโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายครับและหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจอย่างมากของโครงการเซ็นทรัลปิ่งกล้าวก็คือจะมีการรีโนเวทครั้งใหญ่ในรอบ20ปีภายใต้งบประมาณถึงกว่า1,800ล้านบาทครับจะมีการเพิ่มแบรนด์ชั้นนำทั้งในไทยและก็ต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่เพื่อจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกๆเจเนอเรชันด้วยครับ เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อที่จะสร้างทั้งผลตอบแทนอย่างยั่งยืนและก็รายได้ให้กับทางกองทรัสต์ในระยะยาวระยะสั้นระยะปานกลางให้กับผู้ถือหน่วยนะครับทางหน่วยทรัสต์ก็จะมีการ ขายหน่วยทลัสเพิ่มทุนจำนวนคือไม่เกินหนึ่งหนึ่งล้านหน่วยเพื่อเอาไปลงทุนในโครงการเซนทรันพระรามสองและก็เซนทรันปิ่นเกล้าตามที่เดินไปมาสักครู่นี้นะครับซึ่งทั้งสองโครงการเป็นอยู่ในช่วงของการต่ออายุโครงการนะครับภายใต้มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นคือไม่เกิน25 0หมิล้านบาทอย่างที่บอกไปครับว่านี่เป็นจุดเด่นข้อที่2เลยคือ growth ดีการเติบโตดีครับเพราะว่า cpn read มีจุดแข็งที่เหนือกว่ากองรทธอื่นๆที่ชัดเจนนั่นก็คือ การที่มี CPN เป็นสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการเติบโตของ CPN Reed ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการบริหารงานแล้วก็พายปลายของโครงการที่จะนำเข้าไปสู่กองในระยะถัดๆไปครับและอย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่า CPN เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในประเทศไทยภายใต้กลยุธทธ์ Retail Let Mix Use นะครับซึ่งปัจจุบันมีศูนย์การค้าที่พัฒนาแล้วถึง42แห่งอาคารสำนักงานอีก10แห่งและก็โรงแรมอีก10แห่ง นอกจากนั้นแล้ว CP n r e i d ยังมีแผนล,ลงทุนระยะยาวนะครับเพื่อให้สินทรัพย์ในกองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2575ซึ่งศูนย์การค้าที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในแผนการลงทุนก็อย่างเช่นเซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลอีสต์วิลเซ็นทรัลชนบุรีเซ็นทรัลอุบลและก็เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีครับต้องบอกว่านี่เป็นจุดที่เราสามารถสรุปได้นะครับว่า ข้อเด่นข้อที่3คือเรื่องของจังหวะในการลงทุนก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ c p n read ถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เจนจังหวะเวลาที่ถูกต้องแบบนี้เพราะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตลาดก็มีความผันผวนอยู่พอสมควรรวมไปจนถึงเรื่องของดอกเบี้ยที่เป็นขาลงด้วยยังมีอีกรายละเอียดที่อย่างหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับติดตามเพิ่มเติมจากคุณแพรวได้เลยครับ น่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้เราจะมาติดตามกันต่อค่ะว่าแล้วใครที่มีสิทธิ์ในการจองซื้อบ้างมีโอกาสจะได้รับจัดสรรเท่าไหร่รวมไปถึงในเรื่องของโอกาสในการจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้ด้วยหน่วยทรัสเพิ่มทุนนะคะจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสเดิมของกองทรัสในอัตราส่วนการจองซื้อที่1น่หน่วยทรัสเดิมต่อ0.3855หน่วยทรัสเพิ่มเติมส่วนราคาเสนอขายหน่วยทรัสสูงสุดค่ะจะประกาศอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ ของกองทรัสต์นะคะ www.cpnbid.com หรือตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th ภายในไม่เกินวันที่22เมษายน2567แต่จะไม่เกิน11บาท20สตางค์ต่อหน่วยค่ะย้ำเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนนะคะว่าหนึ่งในความน่าสนใจของกองทรัสต์ที่เขากำลังจะทำการเพิ่มทุนคือมักจะมาพร้อมกับโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะส่วนใหญ่นะคะ ในการเพิ่มทุนครั้งใหม่เพื่อต่อสัญญาเช่าก็มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขที่น่าสนใจกว่าเดิมด้วยซึ่ง C P N r e i d นะคะก็ตอบโจทย์นี้เช่นเดียวกันค่ะโดย C P N r e i d นะคะระบุว่าในกรณีการต่อสัญญาเช่าประมาณการของเงินจ่ายปันผลต่อหน่วยในปี2,567นะคะจะอยู่ที่1บาท5สตางค์ต่อหน่วยและจะเพิ่มเป็น1บาท14สตางค์ต่อหน่วยในปี2,568หรือคิดเป็นการเติบโตที่รยละ9ต่อปีโดยหากคำนวณ ออกมาเป็นผลตอบแทนรวมนะคะกรณีคิดจากราคา c p n r REIT ที่ประมาณ11บาทต่อนหน่วยก็จะเท่ากับร้อยละ9.54ในปี2567และร้อยละ10.36ในปี2568ค่ะซึ่งคาดการผลตอบแทน,นังกล่าวถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยงเงินกู้ประเภทความเสี่ยงเดียวกัน สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทรัสซีพีเอ็นรดนะคะจะเปิดให้จองซื้อหน่วยเพิ่มทุนวันที่23-26ถึงและ29เมษายนนี้ผ่านทางธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพและบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์ประเทศไทย ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนค่ะแต่ถ้านักลงทุนทั่วไปที่สนใจอยากจะลงทุนนะคะเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนและสม่ำเสมอสามารถเข้าไปซื้อในตลาดรองหรือว่าซื้อขายผ่านระบบสตรีมมิงของตลาดหลักทรัพย์ได้ค่ะเพราะว่า CPN r e i t จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นทั่วไปเพียงแค่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถลงกอง Trust c ค้าปลีกที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกองนี้ได้ค่ะย้ำ อีกครั้งหนึ่งนะคะจุดแข็งของ CPN r e i d มีด้วยกัน3ข้อก็คือ UD ดี growth ดีและจังหวะดีค่ะ